ฉันยังมีเธอจะขอมือรักให้กับเธอสนับสนุนโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดจำไอ้เหมือคนเดิมไม่ได้แล้วนะเนี่ยแกก็เหมือนกันแหละแปลกดีเนาะพวกเรามาอยู่กรุงเทพมันแค่แป๊บเดียวเองอะแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเราเกือบจะกลายเป็นคนกรุงเทพไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพลงของฉันน่ะเสร็จแล้วนะจริงดิฉันอยากให้แกฟังคนแรกเลยมาแต่ทำตัวไม่เป็นต้องทำยังไงมันไม่เคยมั่นใจพอได้ใกล้เธอมีความลับเบอร์ใหญ่จะบอกกับเธอว่าเพลอรักเธอหมดใจมันทำตัวไม่เป็นให้ทำยังไงแอบทำมาแทบตายให้ได้ใกล้เธอเปิดความลับเบอร์ใหม่ยังเจอแค่เธอแต่ถ้ามันทำเธอไม่เหมือนเดิมแบบเดิมอ่ะเนี่ยก็แกแต่งเหรอเปล่าเขาแต่งมาให้ฉันร้องแต่ฉันร้องให้แกนะแกชอบไหมอ่ะก็เพราะดีแกแต่มันก็เหมือนกับเพลงที่เขาร้องกันทั่วไปสมัยเนี้ยฉันชอบเพลงแบบที่แกร้องสมัยก่อนมากกว่าจำที่แกเคยชวนฉันไปกินข้าวได้ปะเรายังไม่ได้ไปกินข้าวด้วยกันเลยนะไปปะล่ะก็ได้เมื่อไหร่เดียวนี่ไงตอนนี้ในส่วนของสนามกอล์ฟเนี่ยผมจัดการใกล้จะเรียบร้อยแล้วคิดว่าคงจะเปิดได้ประมาณปลายปีแล้วผมจะเปิดในส่วนของสนามกอล์ฟก่อนพอคนเริ่มติดแล้วเนี่ยค่อยจะทำในส่วนของสปาส่วนรีสอร์ทเนี่ยผมจะทำเป็นเฟสสุดท้ายตามที่วางแผนเอาไว้ดูจากทำเลที่คุณวีระวางเอาไว้เนี่ยผมว่าคนน่าจะติดไม่ยากครับใช่ผมลองเอาโครงการไปขายดูเนี่ยมีคนสนใจจะสมัครสมาชิกสปอร์ตคลับเยอะทีเดียวครับเออแล้วเด็กคนนั้นที่คุณไปตีสนิทไว้อ่ะ
เป็นยังไงบ้างไอ้ที่ตรงนั้นมันเป็นไฮไลท์ชนนะถ้าคุณเจรจามาได้นะผมจะยกรีสอร์ทให้คุณดูแลเรื่องราคาแพงผมไม่เกี่ยงถ้าคุณซื้อมาได้คุณก็แทบไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วคุณก็จะกลายเป็นเจ้าของโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนคุณอิงซ่อมผนังแล้วเหรอคะอ๋อใช่ค่ะดีแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องฝันร้ายแล้วแต่ถ้าฉันกลับไปในที่ที่ฉันเคยอยู่มันก็อาจไม่มีฝันร้ายแบบที่คุณว่าก็ได้นะคะที่คุณยิงเคยอยู่เหรอคะคุณยิงไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอคะอ๋อเปล่าหรอกค่ะฉันก็พูดไปงั้นๆแหละฉันเคยฝันเอาไว้ว่าฉันอยากจะทำบ้านของฉันให้กลายเป็นโฮมสเตย์แล้วตอนนี้ฉันก็ทำได้แล้วฉันอยากให้คนทุกคนที่มาพักที่โฮมสเตย์ของฉันรักโฮมสเตย์ของฉันวันนี้ฉันรักบ้านของฉันเนี่ยความฝันฉันคุณรักแกโอ้แกแต่งอย่างเงี้ยหล่อกว่าตั้งเยอะบ้านะไปไหมไปเอ้าวันนี้มาส่งผักเองเลยเหรอวันนี้มาเป็นลูกค้าค่ะงั้นฉันตามสบายเลยนะจ๊ะนี่ถือว่าเรามากินข้าวกับด้วยกันครั้งแรกในฐานะที่เป็นแฟนกันใช่ไหม
นี่เรียกว่าเรามาเดทกันใช่ไหมใช่หรอแกนี่เห็นรันไหมไปกินข้าวกับพี่เสมอค่ะจูมือกันไปหวานเชียวใช่ใช่ใช่แกเป็นอะไรของแกเนี่ยหน้าตาอย่างคนฉีดโบท็อกซ์มาอย่าบอกนะว่าอกหักปั๊บทำนองนั้นอะเฮ้ยอกหักจากใครอะแกว่าฉันกลับไปอยู่กับแม่ที่เมืองนอกดีไหมอ่ะยูอย่ามาซีเรียสนะใจเย็นๆค่อยๆคิดสนับสนุนโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดฉันจัดการเรื่องสถานที่ให้แล้วฉันไม่อยากให้แกพลาดผมไม่พลาดแน่นอนครับเพราะตำแหน่งผู้จัดการรอแกอยู่แล้ว